วัสดีครับเพื่อนครับผมขอบเสียเที่ยวลืมแก่นะครับก็มาทานข้าวเหลานะครับไม่ใช่ข้าวเหลาผมมีมาม่ามาม่าน้ำตกนะครับที่ร้านโบนาโบเนาะโบนาโบครับเรามาชิมดูฮะรสชาติเป็นยังไงนะครับข้อดีของการใช้กล้องตัวนี้ก็คือเป็นตัวเองไม่ต้องไปบอกอะไรมากนี่เราจะมาถูกปรับเสียนะครับเที่ยวดึงเกลียวเดี๋ยวเราจะไปด่านนี้ด่านนี้ขอนแล้วพาไปฝั่งบ้านมุดดอกนะแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่เมล็ดกันนะครับวันนี้ต้องหาเราลองท้องก่อนครับนี่ต้นของเขาเอาข้าวด้วยเอาลัดวิ่งยาวเอาผัดใส่เดียวผัดพริกเผาเดี๋ยวพริกเผากุ้งนี่เป็นข้าวเนื้อนะข้าวสารน่าทานนะฮะผัดเผาครับมาแถวทะเลแถวนี้ต้องทานกุ้งนะมันสดเมื่อคืนนี้ผมก็ไปทานที่ตลาดที่ประจวบก็ไม่แพงนะที่นี่นะที่นี่คือหมูกุ้งในราคาพอกันถ้าไปจังหวัดอื่นนะจังหวัดแถวภาคเหนืออีสานเนี่ยกุ้งจะแพงแล้วคนอีสานเรามาที่นี่ก็กินกุ้งให้คุ้มก่อนน้ำซุปกลมก่อนปะซุปกลมก่อนดียังไม่ปรุงนะยังไม่ได้ปรุงใช่ได้เลยแสดงว่าเขาได้สูตรพอดีครับตามนี้ไปเตี๋ยวบางเรือบางเจ้าที่ขาวนะมันจะขึ้นหืนเพราะว่าใส่กะทิแล้วก็ต้มน้ำร้อนไปทำให้กะทิหมอกขึ้นหืนหน่อยก็แสดงว่าที่นี่เขามีเคล็ดลับเลยหรือทำยากนะเพราะว่าน้ำซุปสำคัญเลยนะทำไม่อร่อยน้ำซุปจะไม่อร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับลองชิมของเขาเนื้อครับทำใหญ่ๆนะไปตั้งกล้องขาตั้งกล้องเรามาขอไปหาเป็นขาตั้งกล้องอย่างนี้ไหมก็กระเพาะเนื้อก็มีรสชาติที่โอเคนะกล้องหวานมากไม่หวานมากก็ได้ก็ถ้ามาเที่ยวร้านนี้ขอนะก็แนะนำมาเลยร้านนี้เกี่ยวเจอกินได้เลยร้านนี้เจอใช่ไหมร้านกินในรถต้มหน่อไม้เลยกินมากเยอะเดี๋ยวไปกินแกงต้มอะไรกันมาต้มปลากระเบนกินน้ำพริกเกลือนี่ฝั่งนี้มาบ้านทานไปเตี๋ยวเรือคุณจะใส่ไอ้เครื่องใบสระแหน่แกบุรพาบุรพาไปบุรพาครับกินแล้วก็ทำให้มันย่อยเอาคุณไม่ใส่
ไม่ใส่กระทะด้วยน่ะอืมอร่อยตับเติบคนลวกดีนะฮะก็สดนะฮะแล้วกรอบพอประมาณเออถ้าเราไปกินไปกินร้านไหนที่เขาตับเรากินตับมันกรอบๆเกินเหตุให้ระวังนะพวกนี้ใส่สารบอแหลกถ้าคุณทานแล้วรู้สึกแน่นหน้าอกนะอ่าใช่แหละเออไม่รู้ว่าของไม่ดีเขาทำให้คนกินใหม่ไม่รู้นะเขาบางคนไม่แพ้ไงผมดูออกนี่เออกินแล้วผมต้องนั่งไปพักสักครู่หนึ่งจะแน่นอกจะใส่สารบอแหลกจะใส่สารบอแหลกพวกตับเนี่ยพวกตับพวกสิ่งจีนเนี่ยต้องระวังพวกก๋วยเตี๋ยวตั้มมองเห็นตัวเองนี่โจฮะตรงนั้นเหรอขอบคุณครับเดี๋ยวรอผัดพริกเผากุ้งนะครับแล้วผมให้ดูอีกรอบหนึ่งครับตรงนี้ข้อเสียต้องปิดเองไม่มีรีโมท